นี่คือคลิปความรู้สึกหลังดูสืบสันดานนะครับอาจจะมีการสปอยเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เซนซิทีฟไม่อยากโดนสปอยเลยเนี่ยก็อาจจะปิดคลิปนี้ไปก่อนเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กดซับสไคร้แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกาลังใจชั้นดีในการทำคลิปนะพูดตามตรงว่าตอนแรกไม่ได้อยากดูเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่ตรงกับความสนใจผมอะผมก็เลยแบบเออรอก่อนได้อะไรอย่างเงี้ย แต่พระเอิร์นมันมีช่วงว่างไง แล้วก็แบบไม่รู้จะเก็บอะไรดีเว้ยลองเลก็กก็ดูนะลองเลกผมก็ดูไปแล้วเดี๋ยวต่อจากสืบสันดานเนี่ยเปลองเล็กนะครับก็มีเวลาว่างอยู่ก็ออลองดูซะหน่อยเพราะาทุกคนสนใจถึงแม้ว่าเราไม่ได้สนใจมากแต่ว่าน่าจะมีคนอยากฟังความรู้สึกจากผมว่านอนหนังจะรู้สึกอย่างไรถ้าได้ดูสืบสันดานสืบสันดานเป็นซีรีส์เน็ตฟิกนะบอกก่อนเผื่อมีคนไม่รู้นะก็คือเป็นซีรีส์เน็ตฟิกเจ็ดตอนนะครับตอนหนึ่งตกก็ตอนชั่วโมงท่านั้นนิยามของสืบสันดานง่ายๆเลย ง่ายๆเลยก็คือละครน้ำเน่าเวอร์ชันอัปเกรดใส่ไข่ไข่สองฟองนะไข่สองฟองจัดจานดีหน่อยจัดจานดีหน่อยงานถ่ายงานโปรดักชันดูดีดูดีนะเออถ้าพูดในมุมที่ดีก่อนแล้วกันก็คืองานโปรดักชันดูดีนะครับผมผมรู้สึกว่าสืบสันดานสร้างงานโปรดักชันในระดับที่ไม่ขี้เล่เออไม่ขี้เล่ผมจะติดแค่อย่างเดียวผมรู้สึกว่า พอมันมาในโพซิชันของละครเออสืบสันดานนี่ผมจะให้โพซิชันว่ามันคือละครแล้วกันนะพอมันเป็นละครของไทยปั๊บไม่ว่าจะมาตรฐานไหนบทดีแค่ไหนหรืออะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะเหมือนกันก็คือมันจะมีความแบบแอคแอคปั้นปั้นอะ่ะคุณเข้าใจคำนี้ปะมันจะมีความแบบทั้ง ทุกอย่างมันจะสอดคล้องไปในทางเดียวกันนะงานถ่ายก็ดีการแสดงอะไรก็ดีเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆดูดีนะแต่มันจะดูแบบโอเวอร์โอเวอร์มันจะต้องแบบแอคแอคปันป้นปั้นด้วยความที่ตัวละครในเรื่องมันเป็นครอบครัวที่รวยโคตรรถูกไหมเออเขาเซตเนื้อเรื่องมาคือไอ้ครอบครัวครอบครัวเทวาเออเทวานะครับไอ้ตระก,กูลเทวาเนี่ยเป็นตระก,กูลที่เขาทําเหมือนแค่ๆกับแบรนด์อัยมณี เออเอาประมาณนั้นนะแล้วคือรวยโคตรเอา,อางี้ดีกว่ารวยสัตว์อยากได้อะไรแค่กระดิกนิ้วได้ต้องการจะเล่นจิกกัดแหละอมผมว่าในมุมจิกกัดแบบตระก,กูลที่รวยมากๆม,มีเงินต้องการอะอะไรแค่กระดิกนิ้วได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สร้างมุมดาร์กของตระก,กูลนี้ด้วยการที่เซต ลดสันิยมเรื่องเพศของตระกูลนี้เหมือนเป็นคล้ายๆการสืบสันดานตามชื่อเรื่องนะครับเป็นจุดดาร์กของคนตระกูลนี้คือมีลดศันิยมในเรื่องเซ็กส์เกินปก,กติพูดงนี้แล้วกันนะเกินปก,กติไปเยอะมากนะครับมันจะมีอยู่ช่วงสุดท้ายอ่ะตอนที่เฉลยว่าไอ้อคุณปู่เจ้าคุณปู่เขา,าอ่ะสุดท้ายแล้วคือก็ไม่ได้ดูดีกว่าลูกๆหลานๆที่เป็นอยู่ ตัวซีรีส์เขาเน้นพรีเซนต์ว่าเฮ้พวกลูกลูกหลานเนี่ยไอ้ลูก2คนน่ะลูกชายสองคนมันเฮี้ยมากใช่ปะเขาพรีเซนต์เฮี้ยมากเฮี้ยมากเจ้าคุปู่เราก็รู้สึกแหละว,ว่ามันมันมันน่าจะมีมุมก็ไม่ได้ต่างจากลูกหลานหรอกแต่ว่าเขาก็แอบซ่อนความดาร์กบางอย่างเพื่อที่จะเอาไปเซอร์ไพรส์ตอนหลังตอนหลังเราก็รู้ว่าอ๋อเจ้าคุณปู่นี่แม่ง โรคจิตสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีซีนที่แบบห้องเป็นห้องดอกไม้เขาห้องผีเสื้อไอห้องผีเสื้อเขาสวยมากอ่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้ามาในนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือไข่มุกใช่ไหมแล้วก็มีซีนที่เจ้าคุณปู่เล่นเสียวกับไข่มุกเอาฉี่ลาดกอกปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเขาก็พยายามเล่าพวกนี้แต่ด้วยความที่ตระกูลเทวาเนี่ยเขารวยมาก ม,มันเลยแบบเหมือนคล้ายๆเข้าทางอ่ะคือละครไทยทําแบบนี้จนไมซ์เซ็ตผมมองไปในทิทางนี้ว่าละครไทยจะพยายามทําทุกอย่างให้มันให้มันเหมือนกลายเป็นซิกเนเจอร์ของคําว่าละครไทยไปแล้วคือมันจะดูเก๊กๆปั้นปันแอ๊กแอหน่อยแบบว่าตระกูลรวยมากนั่งหลังตรงเชิดชแล้วก็ต้องพูดแบบติดแบบว่า กรีดกลายอารมณ์ทุกคำพูดเดลล็อกที่พูดออกไปทุกคำมันจะต้องเน้นเน้นจิกจิกายก็ต้องร้ายแบบร้ายตะโกนเฮียก็ต้องเฮียตะโกอนอะไรเงี้ยเออผมจะติดตรงนี้หน่อยผมรู้สึกว่าแบบดูตอนสองตอนแรกอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเออมันมันกระแทกใส่หน้าเราดีไอการแสดงแบบนี้เดะล็อกแบบนี้วิธีการพรีเซนต์ภาพหรือแมสเซจของเรื่องแบบนี้ที่มันแบบเก๊กเก๊กปั้นปั้น อะไรอย่างเงี้ยใส่คนดูเนี่ยมันรู้สึกกระแทกดีใช่ไหมเวลาเราดูตอน2ตอนแรกมันก็รู้สึกกระแทกใส่เราดีแต่พอดูไปเรื่อยๆปับ๊บมัน7 EP อีนะ e ีละชั่วโมงนะเออแล้วผมก็ไล่เก็บไงเราก็ไล่เก็บก็ดูต่อเนื่องพอสมควรละนะครับก็ดูต่อเนื่องไปสักเริ่มเลี่ยนจากที่รู้สึกปลุกเล้าอ่ะรู้สึกปลุกเล้าเออรู้สึกดีนะที่ได้ปลุกเล้ารู้สึกดีที่ได้แบบ หนังมันกระแทกเราบ้างด้วยอารมณ์ของนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเริ่มเยอะมันเริ่มแบบเยอะเริ่มต่อเนื่องมันเริ่มเป็นแบบเนี้ยทรงเนี้ยแบบต่อเนื่องอัดสเส่เราแบบต่อเนื่องจากความรู้สึกที่เรารู้สึกกดดันอึดอัดที่ได้รับมันค่อยๆหายไปเว้ยตรงกลางๆเรื่องอ่ะค่อนไปถึงช่วงท้ายๆอ่ะพูดตามตรงนะผมเปิดทิ้งเพื่อที่จะดูให้จบๆอ่ะอืมอันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะ เออใครที่รู้สึกยังไงก็ลองแชร์กันได้แต่ว่าช่วงกลางๆเรื่องอ่ะค่อนไปถึงอ่าช่วงใกล้ๆตอนท้ายเรื่องอ่ะผมรู้สึกว่าแบบมันแล้วไงอ่ะด้วยการที่แบบ acting แบบนี้การพร e เซนตแบบนี้มันมันไม่ใช่ทางผมอยู่แล้วด้วยแหละเออพอมันเริ่มประโคมแบบนี้ใส่หน้าผมเยอะๆใส่หน้าผมเยอะๆผมจะรู้สึกตัวละครทุกตัวเป็นอะไรกันไปหมดมันทำทรงกันหมดเลยวะแบบมันมันทำทรงมันแอคมัน แล้วเลยไปหมดเลยอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันแบบมันดูปั้นปั้นเกลงๆเ่ะตัวซีรีส์สำหรับผม่ะผมดูไปเรื่อยๆสืบสันดานผมจะรู้สึกเกร็งรู้สึกปั้นๆรู้สึกแบบไม่สบายเนื้อสบายตัวมันไม่ใช่ความรู้สึกอึดอัดออกฟอร์ดที่เรามีต่อหนังเทเลอร์แบบนั้นนะมันคนละแบบกันถึงแม้ว่าเวลาเราพูดเนี่ยคำพูดที่เราพรีเซนต์ออกไปมันจะใกล้กันนะแต่ว่าความรู้สึกมันต่างกันมากครับ ถ้าใครดูซีรีส์ดูหนังแนวนี้ก็จะ,จะ,จ,ะจะพอที่จะเข้าใจนะคิดว่านะคิดว่านะดูไปเรื่อยปั๊บผมจะรู้สึกแบบมันจะรู้สึกปั้นรู้สึกไม่ธรรมชาติรู้สึกแบบอึดอัดในแบบที่ไม่ดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยช่วงกลางๆค่อนไปทางท้ายเนี่ยพอมันเริ่มแบบเล่าถึงเนี่ยตัวนั้นตัวนี้ช่วงตรงกลางก็เล่นหลักๆก,ก็คือพี่น้องภายในตระกูลเนี่ยมันแย่งชิงมรดกกันแย่งแย่งชิงมรดกกันแย่งชิงมรดกนะครับละครไทยเล่นเรื่องมรดก เยอะเยอะมากนะครับเราได้เห็นละครไทยเล่นกับเรื่องแย่งมรดกแบบนี้วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าต้องมีทุกปีต้องมีทุกครั้งนะครับละครไทยต้องต้องมาแย่งมรดกกันจะให้เราแบบรู้สึกตื่นเต้นและสนุกกับการที่เห็นคนมาแย่งมรดกกันครั้งที่หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเหมือนกับแม่งคือดูหนังซอมบี้อ่ะหนังซอมบี้บางคนชอบซอมบี้มากๆอย่างเงี้ย ดูซอมบี้ติด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 ต,ดต,ดติดคุณยังเบื่อเลยใช่ป่ะเออหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็ตามอ่ะยุคหนึ่งหนังมาเวลเป็นที่ติดตามเนติดตามดูมากโหไม่ต้องเดวันเดวันเดวันปัจจุบันมีคนเดวันอันนั้นเข้าใจไม่เป็นไรแต่มันมีคนที่ไม่เดวันแล้วเยอะมากก็คือเบื่อถูกไหมเรื่องไม่ดีบทไม่ดีความซ้ำซากจำเจรหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะยุคนี้คำว่าละครไทย มันไม่ได้แมสขนาดนั้นแล้วด้วยสําหรับประเทศไทยนะเออมันไม่ได้แมสเท่าแต่ก่อนอีกแล้วเพื่อนๆฝูงและผู้ใหญ่หลายคนที่อยู่ใกล้ตัวผมรอบตัวผมเนี่ยบางคนสมัยก่อนก็ชอบดูละครนะเดี๋ยวนี้เขาก็ดูเป็นซีรีส์มากขึ้นเออพอได้ดูซีรีส์มากขึ้นก็จะมีไมเซ็ตที่ว่าแบบเฮ้ กลับไปดูจังหวะแบบละครไม่ได้อีกแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นสําหรับผมคำว่าละครอ่ะมันจะไม่แมสในบ้านเราเท่าแต่ก่อนเปรียบเทียบตลาดบ้านเราเนี่ยเพราะฉะนั้นคาว่าละครสําหรับผมมันมันในยุคนี้มันคือเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วเออมันยิ่งแบบทําให้ผมรู้สึกว่าแบบสืบสันดานอ่ะมีดีอยู่ไม่กี่เรื่องสําหรับผมนะมีดีอยู่ไม่กี่เรื่องก็คือการบิ้วช่วงเริ่มเริ่มมาไอการเล่นกระแทกใส่คนดูเยอะ แบบเยอะๆอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาเนี่ยมันส่งผลดีแค่ครั้งแรกๆที่เราได้สัมผัสมันที่เราได้เดินเข้ามาในซีรีส์ตัวนี้แต่พอเราเริ่มใช้เวลาซีรีส์มันคือการที่เราเอาเวลาของเราเนี่ยจ่ายเพื่อไปคลุกไปอยู่ไปผูกพันกับตัวละครกับเหตุการณ์ข้างในถูกไหมพอเราเอาตัวเองเข้าไปยิ่งแบบถ้าคุณไม่ใช่สายละครอย่างมันอย่างผมอย่างเงี้ยไม่ใช่สายละครอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบ โอ้โหทําไมมันไม,ไม่ไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติเลยวะแม้กระทั่งตอนหลังที่ตัวซีรีส์ไอเฉลยกันนะแบบสุดท้ายครอบครัวนี้โดนอ่คนใช้ตลบหลังวางแผนหลอกไข่มุกยอมแดกฉี่เจ้าสัวยอมเป็นทาตเซ็กอยอมเป็นทาสเซ็กทาดกามาลมทำอะไรก็ทำเจ้าสัวให้แดกฉี่ก็ฝืนทนทำอยู่มา จนกลายเป็นคนใช้คนรักคนคนใช้ที่เจ้าสัวรักมากจนแบบมอบมรดกให้วางแผนขนาดนั้นน่ะสุดท้ายก็เป็นแบบจบคนใช้แก้แค้นคนในตระกูลนี้ได้แล้วคนใช้ทุกคนก็ยึดเทวาเจมไปแล้วคนใช้ทุกคนในนั้นก็ดูแลบ้านหลังนี้ต่อไปแล้วก็ดูแล มรดกที่อะไรก็ตามมันมีส่วนร่วมตรงนั้นก็คือเอาคืนแก้แค้นได้พูดตรงว่าตอนจบสําหรับผมผมรู้สึกแบบมันเลยเถิดไปเยอะมากมันเลยเถิดไปเยอะมากต่อให้ผมจะพูดว่าไอ้จังหวะละครผมไม่ชอบหรืออะไรนะแต่สําหรับผมนะผมรู้สึกว่าซีรีส์มันจบได้ตั้งแต่แบบสุดท้ายแล้วเจ้าคุณปู่ที่เสียชีวิตไปอ่ะ แม่งก็เป็นคนเฮี้ยพ่อมันเฮี้ยแบบนี้ไงลูกมันถึงเฮี้ยแบบนี้แล้วแม่งฉเฉลยตอนที่เขาเริ่มฉเฉลยแล้วอะว่าเฮ้ยเจ้าสัวแม่งทำอะไรกับไขมุกไว้บ้างทำไมคนใช้พวกนี้มันแบบแค้นขนาดนี้มันวางแผนล่างคงล่างแค้นสําหรับผมอะอันนั้นคือจังหวะแบบเหมือนฟินิเล่แล้วนะคือแบบว่าส่งจบแล้วอะ่ะ เออแต่ตัวซีรีส์มันไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นการตัดสินใจคงเป็นความพึงพอใจของทางผู้กำกับแหละว่าเออเฮ้ยอีกหน่อยนะอีกหน่อยนะอีกหน่อยนะให้มันเคลียร์ถึงแม้ไม่อยากค้างเติงไม่อยากค้างคาอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ไม่เซ็ตคนเล่าเรื่องนะแต่สําหรับผมอะถ้ามาทรงนี้ยอยากดาร์กใช่ไหม Netflix เน็ตฟิกไงก็อยากได้ซีนแบบเชี่ย์เอากันซีนแบบ18บวกติดเรดเออก็แบบ เอาเลยแบบนอนแดกชีหรืออะไรก็ตามผมว่ามันก็งานถ่ายก็สวยดีงานถ่ายสวยนะยอมรับมุมนี้ว่างานถ่ายสวยแต่ตอนที่มันเฉลยแล้วอะว่าบ้านนี้สุดท้ายแล้วนี่แม่งมันคือการสืบสันดานตามชื่อไอเด็กพวกนี้ไม่ได้อยู่ดีดเฮี้ยขึ้นมาเลยเกิดมาแม่งพุดออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วแม่งเฮี้ยเลยเด็กสองคนนี้มันไม่ใช่นะมันก็สืบสันดานมาจากพ่อมัน อะไรอย่างนั้นก็เห็นนู่นนี่นั่นนั่นจังหวะจบแล้วนะสําหรับผมะพูดตรงๆว่าผมไม่อยากรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วไข่มุกจะแก้แค้นได้ไหมเทวาเจมจะกลายเป็นของไข่มุกนะคนใช้จะแก้แค้นได้ตัวซีรีส์มันเล่าถึงขนาดที่ว่าตัวลูกชายลูกชายคนโตอเออแม่งหนีหวัหวซุกหัวซุนไปต่างประเทศโดนแทงในตรอกตายยั้งหมาอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาคงรู้สึกว่า เขาอยากปั้นให้ตัวละครพวกเนี้ยไอคนในตระกูลเทวานี่ยมันดูแบบดูหน้ามันไส่ปะมึงดูมึงมึงดูตัวละครพวกนี้มันหน้ามันไส่ปะมันหน้าตบไหมมันหน้าตบไหมตามสไตล์ละครไทยอะครับมันหน้าตบไหมเค้นให้หน้าตบเค้นให้คนดูไม่มันไส้เค้นให้คนดูรู้สึกแบบอยากจะถอดรองเท้าแตะตบอยากจะเอาเปลือกทุเรียนตบหน้ามันสักพักแล้วละครไทยก็จะเอาออบตัสมาให้คนดู สลดเทควันโดยิงมวยดับอนาถทบหนอนหนังร่ำให้เพราะไม่จริงเลย ที่จริงแล้วก็คือออ t ตัสจัดหนักสนับสนุนนักกีฬาไทยเทควันโดยิงปืนมวยและน้องเอสทีเพื่อไปแข่งขันสเก็ตบอร์ดพร้อมบินไปเชียร์ถึงขอบสนามกรุงปลาลีสกับยูทูบเบอร์ไทยรอดู behind the scene ได้ที่ tiktok ออ t ตัสได้เลยนะครับรู้สึกได้เลยนะว่าเขาต้องการแบบตามสเตปละครไทยสร้างตัวละครบิวให้มันหน้าตบบิวให้มันหน้ามันไสหน้ามโมโหมากๆอะไรอย่างเงี้ยดาราของไทยหลายๆท่านะเวลาเขาเล่นบทพวกเนี้ยพวกแบบตัวร้ายเล่นให้หน้ามันไส้เลยเขาจะเขาจะ อินกันนะนักแสดงในเรื่องค่อนข้างค่อนข้างอินอยู่เก่งอยู่ไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยตรงนั้นแต่นึกภาพว่าจังหวะมันจะบิวเหมือนละครใช่ป่ะแบบบิวให้เราแบบรู้สึกอึดอัดตื่นเต้นอึดอัดอึดอัดกดดันอึดอัดนู่นแล้วเขาคงอยากจะแบบพวกคุณอึดอัดพวกคุณอยากตบใช่ไหมได้เดี๋ยวเราตบตัวละครพวกนี้โชว์คุณเองอะไรประมาณนั้นน่ะมันก็เลยแบบเหมือนเลยเถิดอ่ะเลยเถิดไปยาวเห็น ตัวละครลูกชายของเจ้าสัวไปบินไปเมืองนอกน,น,นู่นนี่แล้วมันแบบโดนแทงตายยังหมาอะไรเงี้ยไม่พอลูกชายแม่งฆ่ากันเองด้วยมีตัวละครของลูกชายของตระก,กูลคู่แข่งด้วยออกมาแบบเหมือนถ่มถุยแบบสาใจกันพอหรือยังครับสาใจกันพอหรือยังครับคนดูยังไม่พอใช่ไหมได้เดี๋ยวผมให้ คู่แข่งด่าตระกูลน,นี้โชว์ทุกคนหนึ่งดอกอะไรเงี้ยก็เข้าไปปับ๊บลูกชายคนโตแม่งจะขายกิจการและจะขายบ้านด้วยเพราะระแวงไงเออรู้อยู่แล้วพ่อไม่ยกมรดกให้แม่งพ่อยกมรดกให้ใครแม่งเห็นอยู่เมียใหม่คนใช้ด้วยซ้ําแม่งกูชัวเลยไอสัตว์พ่อไม่ได้รักกูแต่ก็ตามแม่งแบบลูกมันก็ได้พ่อมาเนอะเออมันก็แบบเออตัดใจมันขายบริษัทขายนูน่นขายนี่ขายบ้านด้วยยี่ย่กูไม่ได้ก็ไม่ต้องมีใครได้ฟิลนั้นนะ อนั่นแหละแล้วก็แบบแม่งเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้ฝ <c oughs> ั่งตระกูลฝั่งคู่แข่งเนี่ยเขาก็มาใช่ปะคุยจตจงเจรจาสักพักแม่งขึ้นรถแล้วก็แบบเฮี้ยเขาเป็นอะไรวะแม่งประสาทแม่งแบบเฮี้ยเออแม่งมันก็ต้องผิดที่พ่อมันแหละพ่อมันเลี้ยงดูมาแบบนี้ลูกมันถึงได้เฮี้ยแบบนี้อะไรเงี้ยประมาณกันจังหวะสุดท้ายที่เขาเตลิดเลิดอะเลยจบอะเลยป้ายเอาง่ายคุณรู้สึกเลยป้ายตอนไหนไอ้พวกนั้นอะไอ้ที่เขาเลยป้ายไปเยอะๆะมันเป็นการเลยป้ายเพื่อแบบ ให้พวกคุณสะใจอ่ะมันเหมือนคนพวงตัวละครพวกนี้กับคนในตระกูลพวกนี้ให้มันดูเหี้ยที่สุดให้มันดูดา์าที่สุดให้มันดูต่ําตมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อตอนจบนี่แหละเพื่อตอนจบที่ถ้าคุณติดตามดูจนจบเขาก็จะได้ตบได้ถีบตัวละครพวกนี้อย่างสะใจอะไรเงี้ยเพื่อหวังว่าคุณจะสะใจเหมือนที่เขาพยายามทํากันอยู่แต่เผอิญว่าผมมันดันโดนถีบออกตั้งแต่ช่วงครึ่งเรื่องรู้เลยไง เออผมก็เลยรู้สึกแบบแล้วไงเลยป้ายเฉเพงเลยอะไรเงี้ยจบได้ตั้งแต่แบบเห็นเจ้าสัวไอ้ซีนเจ้าสัวนี่ก็ก็ก็สวยนะผมว่าจบตรงนั้นแม่งน่าจะดูดีกว่านี้เยอะนะตอนที่เจ้าสัวอยู่กับไข่มุกแล้วไข่มุกโดนแบบกระทาชําเราเรื่องขี้อะไรก็ตามแมบบ่งก็ไม่ต่างอะไรจนโดนข,ข่มขืนอะะคือมันเป็นการแบบจ้างคนใช้เพื่อมาโดนข,ข่มขืนอะประมาณนั้นเนี่ยแม่งจริจริงจบตรงนั้นได้เลยใช่ปะ ก็ดูเออเฮ้ยแม่งมันเป็นภาพความความทรงจําที่แบบโคตรเลวร้ายที่เรามีต่อเทวาเจมสเลยใช่ไหมเออมันก็แบบเฮ้ยี้ hi, มันก็ได้เลยไงก็ฮ oh ุกแล้วผมรู้สึกว่ามันฮุกแล้วจบได้เลยอะไรอย่เงี้ยแต่เขาเลยป้ายไปโคตรไกลเลยเหมือนคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยป้ายแบบ กูไม่ต้องตีรถกลับมาแล้วกูหาโรงแรมนอนแถวนั้นเลยขี่เกียจต,ตีรถกลับมาแล้วยืนเลยไปไกลโคตรเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสืบสันดานสำหรับผมนะครับก็เรื่องบทเรื่อง,เร,องเรื่องให้ไปที่ผมผมเฉยเฉยอ่ะผมเฉยเฉยใช่ผมว่าสืบสันดานเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบสร้างคอนเซปต์ขึ้นมา,าแบบเออมีคนตระกูลเทวาเจมส์รวยโคตรแต่สุดท้ายอีก ไอ้พวกคนรวยพวกนี้อะไรพวกที่มีอํานาจเยอะๆมีอํานาจล้นพ้นฟ้าเนี่ยก็มีมุมที่เฮี้ยมากนะครับเขาก็ขยายขยายตรงนี้สร้างเหมือนแบบมุมที่มันขัดแย้งกันของคนในตระกูลนี้นะครับภาพด้านหน้าดูแบบโอ้สวยสงา่าอะไรเงี้ยเห็นว่าจาก acting ก็ปูไปทางนั้นใช่ไหมสงงสงา่าอะไรก็ตามเนี่ยแต่จริงๆแล้วภายใต้ความสงา่ารวยหรูพวกนั้นคุณจะเห็นว่ามันแบบโคตรเฮี้ยอะไรเงี้ย เออนั่นแหละเขาก็เล่นพวกนี้แล้วก็ตรงกลางก็ทะเลาะกาันแย่งมรดกแย่งมรดกทะเลาะกันแย่งมรรา,ารดกแย่งมารดกทะเลาะกันแย่งมารดกแย่งมารดกวนๆอยู่อย่างนี้สุดท้ายก็บิลลอัพเพื่อให้พวกนี้ดูเฮียที่สุดเท่าที่เขาจะทาได้เลวที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็นําพวกนี้ไปสู่ตอนจบที่หวังว่าทุกคนจะสะใจอะไรอย่างเงี้ยผมอะรู้สึกแค่ว่าถ้าวางให้มันเป็นจบป,ปปจบปลายเปิดไปเลยอืมจบปลายเปิดไปเลยให้แบบค้างเติ่งไปเลยน่าจะดูดีกว่า อย่างน้อยมันก็น่าจะสร้างความแบบเหวอ,อึ้งอะไรเงี้ยสร้างความเหวอความอึ้งให้คนดูได้อ,ไ,อไม่ต้องเคลียหนังแบบนี้ถ้าจะมาดักดาร์กมาหมุนมนอย่างเงี้ยผมว่าจบเคลียเคลียมันดูแฮปปี้เอนดิ้งไปหน่อยมันเสียมูดนะจริงๆเขาต้องการให้มันดูดาร์กมใช่เหรอแล้วสืบสันดานมันก็คือชื่อเรื่องก็คือก็คือสะท้อนในตระกูลเทวานี้เลยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันควรดาร์กกว่านี้ใช่ไหมเออตอนจบมันไม่ควรแบบฟินาเล่แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะ ใช่ป่ะมันมาทางนี้แล้วมันควรเอาไปให้สุดนะผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่สุดหน่อยผมก็รู้สึกกลางๆเรื่องเรื่องบทนะเ,เรื่องการแสดงผมไม่ติดนะเรื่องการแสดงเนี่ยจริงๆผมแอบกังวลด้วยเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอินกับการเล่นใหญ่มากๆอะ่ะหนังเรื่องนี้จริงๆเล่นใหญ่นะเล่นใหญ่มากตัวละครทุกตัวที่เป็นเหมือนคนรวยบ้านคนรวยบ้านเทวาจะแบบเล่นใหญ่มากแบบ มันจะมีความอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันจะแอคแอคปั้นปั้นมันจะต้องแบบทำทรงทำทรงนิดนึงอะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้พวกนี้จะเป็นการแสดงที่ไม่ดีถูกไหมเออมันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่มันมีคนดูอะ่ะเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกได้แค่ว่าการแสดงผมไม่ไม่ติดอะไรเรื่องการตัดต่องานโปรดักชั่นงานโปรดักชั่นดีด้วยอืมเสียเรื่องบทนั่นแหละ อืมซีรีส์ไทยละครไทยชอบเสียเรื่องบทน่าเสียดายโคตรน่าเสียดายจริงจริงหนังเรืองจริงๆตัวสืบสันดานเนี่ยผมว่าถ้าบิวให้ถูกทางอะ่ะแล้วจบให้ถูกจังหวะอะ่ะมันจะแบบสร้างความน่าจดจําได้สําหรับผมนะสืบสันดา5น5คะแนนอืม5คะแนนประมาณนี้ถามว่ามันมันมันเหี้ยไหมผมว่ามันมันไม่ใช่ทางผมมากกว่าอม,มันไม่ใช่ทางผมมากกว่า อย่างน้อยๆผมที่ผมให้5นะอย่างน้อยๆผมรู้สึกว่ามันยังมีจังหวะที่ผมรู้สึกสะใจกับ,ก,บ,ก,บกับการบิวอะไรของเขาอยู่คือความดาร์กการบิ้วคนตระกูลเทวาให้เราเห็นในมุมของคนในตระกูลเนี้ยที่มันดาร์กมากๆอะไรเงี้ยแม่งเล่นกับ เรื่องคนใช้เอาคนใช้มาทรมงทรมานบ้านนี้คือคัดคนใช้คือเหมือนคัดเหยื่อเพื่อมาสังเวยให้คนตระกูลนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเราได้เห็นอะไรแบบนี้ผมว่ามันเออมันมันมันก็บิวทางนี้ก็ได้มันก็เหมือนมีทรงมาแล้วอ่ะมีทรงมาแล้วแบบเออน่าสนใจ ช่วงแรกๆผมยังรู้สึกแบบเฮ้ยเฮี้ยแบบกูปามดเพราะว่าผมมีความคิดด้วยด้วยนะว่าเฮ้ยเฮี้ยปามดเพราะว่าแต่สุดท้ายมันแบบจบก็ละครน้ำเน่าจบก็แบบไปทรงละครอ่ะมันก็ประมาณนั้นเนี่ยใครรู้สึกอย่างไรกับสื่อสันดานก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่าง <S 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 คุณอาจจะสะใจผมผมเดานะนี่ผมคาดเดานะคนที่รู้สึกว่าโอเคกับสื่อสันดานน่าจะ โอเคกับเรื่องไอ้เขาบิวไหมบิวความสะใจบิ้วตบกันบิ้วตัวละครฟาดฟันน่าจะโอเคกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าละครไทยเขาจะขยี้เรื่องพวกนี้เยอะขยี้นี้กันเยอะแบบนักแสดงมาฟาดฟันฝีปากเอาความแบบเฮี้ยของแต่ละคนยิ่งในสื่อสันดานนี่ตัวละครทุกตัวมันจะมีความเฮี้ยอยู่ เอกตระกูลเทวาเอาความเชื่อมาฟาดฟันกันเพือาจจะติดตามตรงนั้นก็เป็นได้นะครับผมใครที่รู้สึกอย่างไรกับสื่อสารานก็ลองคอมเมนต์ดูนล่างภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ